คู่กรณีฝากถึงติ๊กฟ้องอะไรเงินก็ไม่คืนหลังหนุ่มสอนรามขอโทษเจ้าหนี้แทนอดีตภรรยาจากกรณีที่กุ้งพลอยหรือติ๊กกนิษฐรินทร์โพสต์ประกาศจะดำเนินคดีสาวเจ้าของอินสตาแกรมคนหนึ่งซึ่งคอมเมนต์ซัพพอร์ตหนุ่มสอนรามก่อนที่คู่กรณีของติ๊กคนดังกล่าวจะออกมาแฉแชทการยืมเงินโดยมีหลักฐานสลิปและการสนทนาโดยในเวลาต่อมาหนุ่มสอนรามได้เข้ามาคอมเมนต์ขอโทษคู่กรณีและเผยว่าพี่หนุ่มต้องขอโทษด้วยนะครับพี่ไม่ทราบรายละเอียดเลยเพิ่งจะมาทราบนี่แหละครับผมถ้ามีอะไรให้พี่ช่วยก็บอกนะครับเป็นกำลังใจให้นะครับผมด้วยความเคารพครับผมโดยล่าสุดคู่กรณีติ๊กก็ได้ออกมาเผยความในใจกับข่าวสดออนไลน์โดยเธอได้เผยว่าขอโทษด้วยนะคะไม่สะดวกที่จะให้สัมภาษณ์แต่ขอให้ช่วยเสนอชี้แจงประเด็นนี้ให้หน่อยว่าฝั่งคุณติ๊กจะฟ้องเราเรื่องอะไรส่วนประเด็นของเราทางนี้ก็ตรงตามที่โพสต์ใน IG เลยว่าสาเหตุอะไรเราถึงต้องแคปหลักฐานเก่ามาอธิบายเพราะปัจจุบันก็ยังได้คืนไม่ครบและยังไปทำกับคนอื่นอีกขอบคุณนะคะเรียกว่าดราม่าที่ยิงยาวต่อเนื่องและดูท่าจะไม่จบกันง่ายๆส่วนบทสรุปจะอยู่ที่ตรงไหนก็คงต้องรอติดตามกันต่อไปแล้วล่ะค่ะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ